กราบเรียนพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยอิมพีเรียนทั่วประเทศและทั่วโลกที่เคารพครับวันนี้ผมตั้งใจสวมชุดดำครับเพราะผมต้องการที่จะไว้อาลัยให้กับระบบนิติรัฐนิติธรรมของประเทศไทยซึ่งถูกทำลายลงไปอย่างแทบจะเรียกได้ว่าสิ้นเชิงเลยครับดังนั้นเนี่ยองค์กรอิสระทุกองค์กรทำทีว่าเป็นห่วงเป็นใยบ้านเมืองรวมตัวกัน6องค์กรบ้าง7องค์กรบ้างเที่ยวไปเชื้อเชิญคนนั้นคนนี้มาร่วมประชุมเพื่อหาทางออกให้กับประเทศไทยแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยองค์กรอิสระนี่แหละที่จะทำให้ประเทศไทยเกิดกาลยุคหรือเกิดสงครามกลางเมืองขึ้นครับตัวองค์กรอิสระนี่แหละดังนั้นเนี่ยผมจึงต้องสวมชุดดำนะครับไว้อาลัยต่อระบบนิติรัฐนิติธรรมซึ่งถูกทำลายเกือบจะสิ้นเชิงแล้วครับขณะเดียวกันก็เป็นการประท้วงเนี่ยนะครับคำตัดสินผมใช้คำว่าคำตัดสินเพราะว่าแต่ละองค์กรเนี่ยเขาจะใช้ภาษาไม่เหมือนกันแต่ตรงกันครับก็คือคำตัดสินนั่นแหละเมื่อวานนี้เนี่ยปปช.เขาตัดสินภาษาเขาใช้ว่าชี้มูลว่าประธานวุฒิสภาหรือนิคมไวรัชพาณิชย์มีความผิดซึ่งผมเห็นต่างโดยสิ้นเชิงครับเห็นต่างโดยสิ้นเชิงคราวนี้เนี่ยผมเคยกราบเรียนแล้วผมจะต้องกราบเรียนทุกวันนะครับเพราะว่าฝ่ายอมาตยาหรือฝ่ายตรงข้ามที่มีกบฏสุเทพเป็นหุ่นหนังหน้าไฟที่เขาคอยเชิดชักอยู่ทั้งหมดเนี่ยเขามุ่งหน้าไปสู่ศูนย์อากาศทางการเมืองเพื่อให้ได้นายกมาตรา7ผมต้องกราบเรียนพี่น้องประชาชนทั้งประเทศนะครับว่าพวกคุณพร้อมที่จะยอมรับนายกมาตรา7หรือเปล่าครับต้องไม่ยอมนะฮะจึงส่งสัญญาณดังๆไปยังองค์กรอิสระทั้งหลายอย่าเลยครับอย่านำไปสู่นายกมาตรา7เลยเพราะนั่นแหละกาลยุคแน่นอนนั่นแหละสงครามกลางเมืองแน่นอนผมคิดของผมนะฮะเพราะว่ามันจะเหยียบย่ำหัวใจของประชาชนชาวไทยจำนวนมากมายไพศาลดีไม่ดีเนี่ยผมว่าไอ้พวกที่มันหลงไหลได้ปลื้มสุเทพเนี่ยนะจริงๆเนี่ยนะผมว่าไม่ถึง 1% หรอกจากคน67ล้านคนดังนั้นเนี่ยสมมติให้ 1% นะก็มีประมาณ 600,000 คนเนี่ยเอา 1% เป็นหลักนะมีคนประมาณ 600,000 คนรวมทั้งสิ้นเนี่ยไปกับนะฮะหรือว่าสยบสยอมต่อสุเทพเนี่ยมันแค่600,000คนแต่คนอีก66ล้านคนเขาไม่เอานะครับองค์กรอิสระเขาไม่เอาผมจึงต้องกราบเรียนนะครับว่าในเรื่องนี้เนี่ยพวกนี้เนี่ยมันด่าเราพวกนี้มันด่าเราแล้วใส่ร้ายป้ายสีพวกเราคนเสื้อแดงคนรักประชาธิปไตยว่าไม่จงรักภักดีมันด่าอยู่เรื่อยบนเวทีสุเทพทุกสวรรค์มันก็ด่าทุกค่ำทุกคืนแท้จริงแล้วพวกคุณพวกมึงนี่แหละไม่จงรักภักดีผมก็เลยขอถือโอกาสนะครับขอถือโอกาสที่จะน้อมนำอัญเชิญพระราชดำรัสหรือถ้าจะกล่าวให้ถึงที่สุดก็คือพระบรมราโชบายพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเคยตรัสเอาไว้ว่า มาตรา7นี่ไม่เป็นประชาธิปไตยเป็นแบบมั่วผมขออนุญาตกราบนะอัญเชิญพระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยมาให้พวกองค์กรอิสระให้พวกปฏิปักษ์ประชาธิปไตยให้พวกฟาสซิสต์อ่านว่าพระเจ้าอยู่หัวทรงตรัสอย่างนี้พวกมึงทำไมไม่ฟังและทำตามพระเจ้าอยู่หัววะเนี่ยพระดำรัสในโอกาสที่พระราชทานพระบรมราชโองการให้ประธานศาลปกครองสูงสุดนำตุลาการศาลรัฐธรรมนูญปกครองสูงสุดเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ณพระตำหนักเปี่ยมสุขวังไกลกังวลวันอังคารที่25เมษา2549ผมอัญเชิญบางข้อความบางท่อนบางตอนแต่สมบูรณ์ในตัวเองมากราบเรียนท่านผู้ชมและพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยทั่วประเทศและทั่วโลกครับนะความตอนหนึ่งพระองค์ท่านตรัสว่ามาตรา7นั้นไม่ได้หมายถึงให้มอบให้พระมหากษัตริย์มีอำนาจที่จะทำอะไรตามชอบใจไม่ใช่
มาตรา7นั้นพูดถึงการปกครองแบบมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขไม่ได้บอกว่าให้พระมหากษัตริย์ตัดสินใจทำได้ทุกอย่างถ้าทำเขาจะต้องบอกว่าพระมหากษัตริย์ทำเกินหน้าที่ซึ่งพระองค์ท่านตัดนะซึ่งข้าพเจ้าไม่เคยเกินไม่เคยทำเกินหน้าที่ถ้าทำเกินหน้าที่ก็ไม่ใช่ประชาธิปไตยสุเทพได้ยินไหมครับองค์กรอิสระทั้งหมดได้ยินไหมครับอีกท่อนหนึ่งในอีกข้อความหนึ่งในวันเดียวกันพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสว่าอย่าไปคอยที่จะให้ขอนายกพระราชทานเพราะการขอนายกพระราชทานไม่ใช่การปกครองแบบประชาธิปไตยชัดเจนนะฮะพระองค์ท่านตรัสชัดเจนมากเลยครับเพราะขอนายกพระราชทานไม่ใช่การปกครองแบบประชาธิปไตยพระองค์ท่านตรัสต่อนะฮะข้าพเจ้ามีความเดือดร้อนมากเอะอะอะไรก็ขอนายกพระราชทานซึ่งไม่ใช่การปกครองแบบประชาธิปไตยถ้าไปอ้างมาตรา7ตามรัฐธรรมนูญเป็นการอ้างที่ผิดอ้างไม่ได้ต่อไปเลยครับมาตรา7พระราชดำรัสนะฮะมี2บรรทัดว่าอะไรที่ไม่มีระบุในรัฐธรรมนูญก็ให้ปฏิบัติตามประเพณีหรือตามที่เคยทำมาไม่มีที่อยากจะได้นายกพระราชทานเป็นต้นการขอนายกพระราชทานไม่ใช่การปกครองระบอบประชาธิปไตยเป็นการปกครองแบบขอโทษนะแบบมั่วแบบไม่มีเหตุไม่มีผลครับผมอัญเชิญนะฮะกับพระราชทานพระบรมราชานุญาตอัญเชิญพระราชดำรัสเนี่ยมาให้สุเทพเทือกสุบรรณกับไอ้พวกกปปส.กับไอ้พวกองค์กรอิสระเนี่ยสำเนียกเอาไว้ในกลาหัวตัวเองพระองค์ท่านตรัสแล้วครับว่ามาตรา7ไม่เป็นประชาธิปไตยคราวนี้ผมขออนุญาตที่จะนำเอาข้อความในรัฐธรรมนูญมาอ่านให้ท่านฟังนะครับซึ่งระบุตรงกันทั้งปี40และปี50บัญญัติอย่างนี้ครับในเมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใดให้วินิจฉัยกรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพราะฉะนั้นพี่น้องครับตัวผมเองและนปช.ก็ได้ประกาศเป็นหลักการแล้วครับนปช.แดงทั้งแผ่นดินและตัวผมและผมเชื่อมั่นนะครับว่าพี่น้องก็คงจะเห็นด้วยว่าเราไม่เอารัฐประหารและเราไม่เอานายกคนกลางมาตรา7ไม่เอาเด็ดขาดครับไม่เอาเด็ดขาดครับไม่เอาเด็ดขาดครับอย่าฝืนนะครับถ้าฝืนเกิดอะไรขึ้นนี่พวกคุณรับผิดชอบนะครับไม่ใช่พวกเราแล้วพวกเราไม่ต้องการความรุนแรงนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ของโลกทุกคนบอกตรงกันผมไม่ได้ยุ่งส่งเสริมนะฮะผมเพียงแต่เอาความคิดของนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ของโลกจากอดีตปัจจุบันแม้ในอนาคตก็คงจะพูดตรงกันก็คือประชาชนไม่ต้องการความรุนแรงประชาชนไม่ต้องการใช้อาวุธประชาชนไม่ต้องการใช้ปืนแต่หากว่าชนชั้นปกครองผู้กดขี่ขูดรีดเหยียดหยามรีดนาทาเล่นข่มเหงประชาชนจนทนไม่ได้ชนชั้นปกครองนั่นแหละบังคับให้ประชาชนต้องสู้ด้วยความรุนแรงครับซึ่งผมไม่เอานะฮะทีนี้นี่นะครับผมก็อยากจะลงสู่รายละเอียดนะครับคือเรื่องปปช.นี่นะครับเมื่อวานเนี่ยลงดาบท่านนิคมไวรัชพาณิชนะครับแต่นี่ผมอยากจะทบทวนก่อนว่าขณะนี้เนี่ยคดีความที่รอลงโทษรัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยมีเยอะครับผมขออนุญาตที่จะกราบเรียนอย่างนี้นะที่ปปช.มี3เรื่องเลยอย่างเรื่องแรกเนี่ยรับเป็นเรื่องแล้วฮะและเข้าใจว่าคงจะชี้มูลเร็วๆนี้คำว่าชี้มูลคือพิพากษาคือปปช.นี่รับมีคนไปฟ้องเขาอะผมก็จำไม่ได้น่าจะเป็นพวกพรรคประชาธิปัตย์หาว่านายกรัฐมนตรีนี่ไม่ห้ามท่านนายกไม่ได้อยู่ที่นั่นจะไปห้ามได้ยังไงนะไม่ห้ามการพูดรุนแรงแบ่งแยกประเทศใช้อาวุธตั้งกองกำลังติดอาวุธข้อแรกนายกไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้วมันจะห้ามได้ยังไงวะปปช.ข้อที่สองประเทศนี้มีเสรีภาพในการพูดเสรีภาพในการคิดและประชาชนทุกคนเขามีวิจารณญาณเขารู้ว่าเขาควรจะพูดอะไรเขาควรจะคิดอะไรผมอยู่ในที่ประชุมวันนั้นตั้งแต่เช้าจดเย็นจนคนสุดท้ายเนี่ยผมยังวกกลับไปอีกทีเลยไม่มีสักข้อความเดียวที่บอกให้ตั้งกองกำลังติดอาวุธไม่มีสักข้อความเดียวที่บอกให้แบ่งแยกดินแดนไม่มีครับปปช.ดังนั้นเนี่ยข้อแรกเนี่ยปปช.รับไปเนี่ยมันแสดงออกแล้วครับผมนึกแต่งชุดดำประท้วงไงว่าลำเอียงมากเลยเขากลัวว่าถ้าลงดาบครั้งเดียวรัฐบาลยิ่งลักษณ์จะไม่ตายสนิทก็เลยเอาดาบหลายๆด้ามหลายๆเล่มไว้ตัดคอนี่ไงเอาเรื่องประชุมที่
หอลิมตะพันลบและประกาศชื่อ3คนนะนายกรัฐมนตรีหาว่าเป็นรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมหาว่าเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ห้ามปรามรัฐมนตรีจารุพงษ์รัฐมนตรีช่วยณัฐวุฒิมันจะไปห้ามปรามได้ยังไงอ่ะเพราะท่านไม่ได้อยู่ที่นั่นและที่2คนพูดนี่ก็ไม่มีอะไรอย่างที่คุณกล่าวหาเลยนี่เป็นการสะท้อนออกเลยว่าปปช.คุณตั้งใจที่จะทำลายรัฐบาลชุดนี้ใช่หรือเปล่าตั้งใจที่จะทำลายระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขใช่ไหมครับมันไม่มีอ่ะแล้วคุณไปตั้งเรื่องข้อที่2นะฮะในมือปปช.ยังมีดาบอีกนะครับโกงจำนำข้าวอย่างที่ผมกราบเรียนแล้วนะครับต้องนับเวลาเนี่ยตั้งแต่รับเรื่องเข้ามานะฮะถ้านับเวลาตั้งแต่รับเรื่องนี้นะฮะเรื่องจำนำข้าวของรัฐบาลยิ่งลักษณ์21วันเองอ่ะปปช.ตั้งข้อกล่าวหาเลยแล้วสั่งให้ยิ่งลักษณ์มารับฟังข้อกล่าวหาแล้วยืดเวลาไปจนถึง31มีนาผมเดานะประมาณวันที่4 5หรือ6 7เนี่ยปปช.ก็จะตัดคอแน่นอนเห็นมั้ยแต่ทีรัฐบาลพิเศษเวชาชีวะเขายื่นเรื่องไปตั้งแต่ปี51 52รวมทั้งสิ้น 1,580 วันไม่มีอะไรคืบหน้าแม้แต่น้อยเรื่องการโกงประกันราคาข้าวของรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะครับเดี๋ยวนี้ความยุติธรรมอยู่ที่ไหนครับแล้วข้อที่3นะฮะมือปปช.ยังมีดาบหนึ่งก็คือตัดคอสสสว308คนซึ่งตรงนี้อย่าลืมนะฮะเขาเงื้อที่จะตัดคอประธานสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ผมใช้วาจาเปรียบเทียบนะฮะตัดคอคือลงโทษแบบขาดศูนย์ไปเลยนะไอ้นี่คือการตัดคอทางการเมืองคือผมกราบเรียนแล้วนะครับว่าสสสวมีอำนาจตามมาตรา291เป็นอำนาจเป็นหน้าที่แล้วคุณไปรับเรื่องตามมาตรา68มาตรา68บอกบุคคลซึ่งใช้สิทธิและเสรีภาพในการที่โค่นล้มการปกครองอะไรก็ว่าไปรัฐสภาไม่ใช่บุคคลครับเป็นองค์กร1ใน3ครับของอำนาจอธิปไตยไม่ใช่บุคคลสองคำพูดแรกเนี่ยก็ทำให้ศาลรัฐธรรมนูญรับเรื่องไปพิจารณาไม่ได้แล้วครับนั่นแปลว่าศาลรัฐธรรมนูญรับเรื่องไปพิจารณาเรื่องที่มาของสวเนี่ยไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญเมื่อไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญเนี่ยแล้วปปช.ไปรับต่อมาได้ยังไงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นชัดนะฮะเขาจงใจในการที่จะส่งบอลให้กับกันเขาเล่นเป็นทีมเหมือนกันนะครับผมเข้าใจว่าสุเทพเป็นเพียงแค่หุ่นให้เขาเชิดแต่ข้างหลังเนี่ยมีขบวนขนาดใหญ่ในการที่จะทำให้เกิดนายกพระราชทานเกิดสุญญากาศนี่คือปปช.นี่ยังมีอีกนะฮะศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยวันนี้ผมก็ไม่ทราบว่าเขาจะประกาศกี่โมงเขาจะบอกผมเดาของผมเองผมเชื่อว่า 90% เนี่ยผมเชื่อของผมนะศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะครับผมกราบเรียนศาลรัฐธรรมนูญนะฮะและกราบเรียนพี่น้องประชาชนไทยทั้งประเทศการที่คุณประกาศเป็นโมฆะเนี่ยคนเสียหายเนี่ยก็คือประชาชน20กว่าล้านคนทั่วประเทศที่ไปใช้สิทธิ์ครับคุณต้องรับผิดชอบนะฮะมีคนเขาถามหาเรื่องค่าใช้จ่าย 3,000 บาทมีคนเขาถามหาความรับผิดชอบของพรรคประชาธิปัตย์ที่ไม่ลงเลือกตั้งมีคนเขาถามหาพรรคเพื่อไทยแล้วเขาก็จะถามหากกต.ก่อเขาถามหากกต.ว่าทำไมกกต.ไม่พยายามที่ผมอธิบายไปแล้วอ่ะไอ้28เขตง่ายมากเลยถ้าคุณให้สมัครทางอีเมลนะจบแล้วตั้งแต่วันนั้นนะแล้วคุณก็รู้อยู่แล้วว่ามันจะไปปิดล้อมสนามไทยญี่ปุ่นดินแดงทำไมคุณไม่ไปจัดในราบ11อ่ะแปลว่าคุณจงใจเจตนาในการที่จะรับลูกบอลมาจากกปปส.ใช่หรือเปล่าเพราะมันชัดอ่ะถ้าไปประชุมที่นั่นมันก็ไปปิดล้อมอ่ะแล้วตอนนี้มันก็ค่อยๆทยอยมาแล้วนะครับว่าที่ตายเนี่ยไอ้พวกกปปส.นั่นแหละมันยิงกันเองครับยิงตำรวจครับคว้างระเบิดใส่ตำรวจเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามนูนเนี่ยกำลังเอาเรื่องเลือกตั้งโมฆะคราวนี้ถ้าเลือกตั้งโมฆะเป็นเรื่องยุ่งเลยจะซื้อเวลาให้พวกสุเทพเทือกสุบรรณจะซื้อเวลาและสร้างโอกาสใหม่ให้พวกสุเทพเทือกสุบรรณทำลายการเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งถ้าจะมีมาใหม่เห็นไหมฮะแล้วก็สุเทพเทือกสุบรรณทำผิดอะไรไม่มีใครลงโทษเขาได้เลยแล้วก็มีหนำเนี่ยนะฮะมีคนสมัครสวคนหนึ่งเนี่ยขึ้นนะฮะแล้วสวปัจจุบันคนหนึ่งเนี่ยไปปราศัยบนเวทีของสุเทพเทือกสุบรรณออกชื่อคนนี้ก็เท่ากับสนับสนุนให้เลือกผู้หญิงคนนี้ซึ่งเป็นพวกของเขาซึ่งมันผิดกฎหมายเลือกตั้งโดยตรงเลยแต่สมชัยบอกว่าไม่ผิดครับไอ้นี่มันชัดเจนเลยนะฮะพวกคุณเหยียบย่ำความยุติธรรมนี่นะครับผ
ผมกราบเรียนด้วยความเคารพนะครับว่าอันตรายนะครับเพราะว่าคนเนี่ยมีขีดความอดทนจำกัดแล้วยังมีเรื่องล่าสุดเนี่ยก็คือเรื่องที่เขากล่าวหาว่ามีส.ส.พรรคเพื่อไทย16คนไปออกทีวีผมได้กราบเรียนนะครับว่าการออกทีวีเนี่ยเขาห้ามเฉพาะเวลาคุณไปพูดเนี่ยคุณไปเชียร์พรรคการเมืองว่าดีต้องเลือกหรือไปด่าพรรคการเมืองว่าเร็วอย่าไปเลือกถ้ามีอย่างเงี้ยผิดแต่ถ้าไปให้ความรู้ทางวิชาการเนี่ยอย่างเช่นอาจารย์พงษ์คินเนี่ยเขาเป็นปรมาจารย์ทางกฎหมายไปให้ความรู้ทางวิชาการมันไม่ผิดครับแล้วทำไมกกต.จงใจที่จะข่มขู่ออกมาอย่างเงี้ยกกต.คุณระวังให้ดีนะคุณต้องรับผิดชอบนะครับคราวนี้ผมจะลงสู่รายละเอียดกรณีของประธานนิคมนะครับซึ่งในคำบรรยายผมยังไม่ได้ดูตัวละเอียดที่เขาตีพิมพ์อย่างเป็นทางการแต่ผมรวบรวมมาจากหน้าหนังสือพิมพ์เขากล่าวหานิคมอย่างนี้นะครับว่าทำหน้าที่ในที่ประชุมผิดกฎหมายดังต่อไปนี้ 1. จัดให้มีการลงมติเพื่อวินิจฉัยตัดสิทธิ์สมาชิกผู้แปรยติผู้สงวนคำแปรยติและผู้สงวนความเห็น57คนโดยอ้างเหตุว่าคำแปรยติของสมาชิกรัฐสภาขัดต่อหลักการเอาสไลด์ขึ้นมาเลยนะครับให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้มีโอกาสอ่านพร้อมๆกันไปด้วยต้องกราบเรียนอย่างนี้นะฮะผมเมื่อวานได้อ่านไปแล้วนะครับรัฐธรรมนูญมาตรา137ประกอบกับข้อบังคับรัฐสภานะครับในนี้มีบอกชัดนะครับในมาตราขออนุญาตเปิดมาตรานะครับมาตราที่96ครับคือเนี่ยเวลารับวาระที่1ผ่านไปแล้วนะถ้าคุณจะแปรยตินะห้ามแปรยติขัดหลักการที่รับผ่านวาระที่1และหลักการที่ผ่านวาระที่1ก็คือสว.ให้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศโดยใช้สัดส่วนจำนวนประชากรเป็นหลักนี่คือแก่นนะส่วนเรื่องอื่นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นองค์ประกอบรายรอบคล้ายๆแก่นในนี้คล้ายๆดวงอาทิตย์อันอื่นนี่เป็นดาวเคราะห์อย่างเช่นว่าสว.ที่จะลงสมัครเนี่ยสมัครทันทีได้ไหมหลังจากที่ลาออกจากรัฐมนตรีสมัครทันทีได้ไหมหลังจากที่จบจากส.ส.มีสามีภรรยามีพ่อมีลูกบุพการีต่างๆเนี่ยเป็นส.ส.หรือเป็นสว.อยู่แล้วสมัครได้หรือเปล่าหลักการก็คือว่าการที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงก็คือเคารพดุลพินิจของประชาชนเคารพว่าประชาชนนี่คือเจ้าของอำนาจอธิปไตยที่แท้จริงดังนั้นเราก็เลยตัดข้อจำกัดทั้งหลายทั้งปวงออกเพราะฉะนั้นการที่เราเสนอให้สว.มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศเพราะเราเคารพดุลพินิจและวินิจรณญาณของพี่น้องประชาชนเจ้าของอำนาจอธิปไตยทุกๆคนครับเขาคิดเองเป็นเนี่ยว่าไอ้นี่มันเพิ่งผ่านมาจากรัฐมนตรีมันจะไปโกงอีกหรือเปล่าใช้อำนาจหรือเปล่าเขาคิดเป็นให้ประชาชนเนี่ยเขาเพิ่งผ่านส.ส.มาหรือเพิ่งผ่านสว.มานะครับหรือว่าเขามีสามีเป็นไอ้นู่นหรือมีภรรยาเป็นไอ้นู่นมีลูกเป็นไอ้นี่หรือว่าพ่อแม่เป็นไอ้นู่นหรือน้าอาเป็นนู่นมันไม่เกี่ยวเลยมันเกี่ยวอยู่ที่ประชาชนเขามีตามีหูมีสมองมีจิตวิญญาณเพราะนี่มากล่าวหาไม่ได้จริงๆแล้วเป็นบทบัญญัติในมาตรานี้เลยนะแล้วคราวนี้มากล่าวหาว่านะครับตัดสิทธิสมาชิกผู้แปรยติผู้สูงอายุแปรยติ57คนที่จริงเท็จเลยฮะข้อนี้เท็จเลยนะเพราะว่าผมเนี่ยเป็นกรรมธิการคนหนึ่งในตอนนั้นนะท่านประธานสามารถเนี่ยเป็นประธานในกรรมธิการของผมประชาธิปัตย์เนี่ยแปรยติผิดหมดเลยมันต้องการเอาไปแบบเก่าคือให้มีส่วนหนึ่งมาจากการแต่งตั้งหรือส่วนหนึ่งมาจากสมาคมวิชาชีพซึ่งมันขัดหลักการครับของเราต้องการให้เลือกตั้งจากประชาชนโดยตรงทั้งประเทศครับขัดหลักการสามารถนี่เขาไม่ให้พูดนะฮะแต่ว่าทนการตีรวนไม่ได้ท่านก็เลยอนุญาตให้พูดสุดท้ายนี่จะสรุปเนี่ยเพื่อตีพิมพ์เป็นเล่มใหญ่ส่งต่อรัฐสภาสามารถบอกไม่ได้นะไอ้นี่ก็ตีรวนใหญ่สุดท้ายก็สงวนสามารถบอกโอเคผมจะตีพิมพ์ทั้งเล่มเนี่ยให้คุณนะแล้วคุณก็ไปยื่นในรัฐสภาและให้ที่ประชุมรัฐสภาพิจารณากันปรากฏว่าท่านประธานสมศักดิ์กับท่านประธานนิคมนี่นะครับใจดีครับอนุญาตให้การอภิปรายเนี่ยที่มันขัดหลักการเนี่ยนะอภิปรายเต็มๆเลยเต็มๆและส่วนใหญ่พรรคประชาธิปัตย์อภิปรายด้วยซ้ำไปจนที่สุดเนี่ยคนเขาอดทนไม่ได้เพราะมันวนเวียนแต่ด่าทักษิณวนเวียนแต่ด่าไอ้คนเสื้อแดงขอโทษนะฮะวนเวียนแต่ด่าไอ้คนเสื้อแดงว่าเผาบ้านเผาเมืองฆ่าคนตายมันวนเวียนอย่างเงี้ย
เนื้อหาในการพูดมันมีแค่นี้มันอาจจะอ่านข้อความมานิดหน่อยแล้วมันก็วกออกไปด่าละด่าเรื่องจำนำข้าวด่าเรื่องโน้นด่าเรื่องน้ำท่วมมันไม่ได้ตรงกับการแก้ประเด็นรัฐธรรมนูญแล้วก็ปล่อยให้เขาอภิปรายเดี๋ยวผมจะมีเวลาให้ท่านดูนะจนในที่สุดเนี่ยคนก็ทนไม่ไหวมันมีกติกาครับของข้อบังคับรัฐสภาครับผมอ่านให้ท่านฟังนะครับดูเหมือนจะเป็นข้อที่32ผมกราบเรียนท่านแล้วนะครับว่ารัฐธรรมนูญบังคับไว้ว่าการประชุมรัฐสภาต้องใช้ข้อบังคับของรัฐสภาอันนี้ข้อบังคับมันเยอะมากแต่ไปตีพิมพ์ในรัฐธรรมนูญมันก็เป็นหนังสือเล่มบร่มเลยซึ่งมันตลกเขาเลยเขียนโยงว่าอันเนี้ยเป็นส่วนหนึ่งของรัฐธรรมนูญด้วยเพราะนั้นต้องถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญด้วยครับก็คือว่าเมื่อที่ประชุมรัฐสภากำลังปรึกษาหรือพิจารณายัตติห้ามเสนอยัตติอื่นนอกจากนะฮะขอให้ปิดอภิปรายแปลว่ากำลังพูดอะไรอยู่ก็ตามห้ามเสนอยัตติอื่นแต่เสนอให้ปิดอภิปรายได้เพราะนั้นเนี่ยมีคนเสนอให้ปิดอภิปรายในที่ประชุมใหญ่และที่ประชุมใหญ่นี่ก็โหวตกันเพราะนั้นเนี่ยประธานเนี่ยต้องทำตามมติของที่ประชุมใหญ่ประธานไม่ได้ใช้อำเภอใจตัวเองในการดำเนินการประชุมปปช.คุณรู้เรื่องครับเปล่าผมรับไม่ได้เลยนะครับว่าคุณไม่ให้ความยุติธรรมกับคนเนี่ยข้อที่สองเนี่ยอันนี้นะรวบรัฐให้มีการลงมติปิดอภิปรายทั้งที่มีผู้ปรายติผู้สงวนคำปรายติและผู้สงวนความเห็นที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิอภิปรายจำนวนมากไม่ฟังเสียงคัดค้านของสมาชิกเนี่ยนะท่านฟังให้ดีๆเขาหาว่าลงมติปิดอภิปรายทั้งมีผู้ปรายติสงวนคำปรายติและสงวนความเห็นยังไม่ได้ใช้สิทธิอภิปรายจำนวนมากไม่จริงนะฮะเพราะประชาธิปัตย์เนี่ยอภิปรายไปเยอะมากเลยเดี๋ยวผมจะให้ตัวอย่างให้ท่านดูผมเตรียมตารางเวลามาแล้วเพราะนั่นไม่จริงเขาให้อภิปรายเต็มๆเลยอย่าง57คนเนี่ยดูเหมือนจะอภิปรายเกือบครบนะเกือบจะครบ 3-40 คนเนี่ยอภิปรายไปแล้วจำนวนชั่วโมงก็เยอะแยะไปหมดเพราะนั้นข้อกล่าวหานี้ไม่จริงครับและเขาลงโทษตามข้อกล่าวหาที่2นี่แหละแล้วก็กรณีนายนิคมเนี่ยยังบอกว่าได้ให้สัมภาษณ์ต่อหนังสือพิมพ์และสื่อมวลชนเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญในเรื่องที่มาของสมาชิกวุฒิสภาหลายครั้งเอ้าก็เขาเป็นนายนิคมอ่ะก็เหมือนนายเวงหรือคนอื่นเนี่ยก็มีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นถูกต้องครับฮะแล้วคุณจับหางอันนี้มาเล่นงานเขาได้ยังไงนะครับข้อ4แสดงความคิดเห็นเชิงลบต่อกระบวนการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาว่าไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญก็คืออำนาจสูงสุดของประเทศนี้เป็นของปวงชนชาวไทยเขียนไว้ชัดเจนนะในมาตรา3เพราะฉะนั้นถ้าปวงชนชาวไทยประชาชนไทยทุกคนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยดังนั้นเนี่ยคนซึ่งจะไปใช้อำนาจอธิปไตยแทนประชาชนก็ต้องมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศใช่ไหมครับวุฒิสภาเนี่ยร้ายเลยนะ6เรื่องเลยนะฟังการแถลงนโยบายนะเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติได้นะครับพิจารณางบประมาณนะครับแล้วก็พิจารณาแต่งตั้งนะองค์กรอิสระและพิจารณาถอดถอนบุคคลทางการเมืองหรือบุคคลข้าราชการระดับสูงวุฒิสภาเนี่ยถอดถอนประธานศาลฎีกาได้นะครับวุฒิสภาเนี่ยถอดถอนประธานศาลปกครองสูงสุดได้นะครับวุฒิสภาเนี่ยถอดถอนนายกรัฐมนตรีได้นะครับดังนั้นถ้าหากว่าวุฒิสภาเนี่ยไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศนี่นะฮะแล้วคุณใช้อำนาจเนี่ยวุฒิสภาเนี่ยในการถอดถอนนายกรัฐมนตรีซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศมันก็เป็นการทำลายหลักประชาธิปไตยใช่หรือเปล่าดังนั้นเนี่ยผมจึงไม่เห็นด้วยนะฮะปปช.นี่นะครับมีมติเป็นเอกฉันท์ว่านายนิคมได้รับยติให้ปิดอภิปรายทั้งที่มีผู้ขอปรายยติผมฟังท่านสัมภาษณ์เมื่อคืนนี้ท่านบอกว่าบอกให้ทุกฝ่ายเนี่ยนะเสนอรายชื่อผู้จะปรายยติพูดเสนอชื่อคนที่พูดเนี่ยไปอยู่ในมือท่านแล้วท่านจะขานชื่อตามลำดับแล้วท่านให้เกียรตินะฝ่ายรัฐบาลหนึ่งฝ่ายค้านหนึ่งฝ่ายรัฐบาลหนึ่งฝ่ายค้านหนึ่งแต่ฝ่ายรัฐบาลไม่พูดเลยนะครับน้อยมากเลยเดี๋ยวผมจะให้เวลาแล้วบอกว่าเนี่ยท่านบอกว่าตอนนั้นเนี่ยมีรายชื่อเพียง2รายชื่ออยู่ในมือท่านท่านพูดตลอดเวลาว่าฝ่ายค้านต้องการจะพูดเนี่ยส่งชื่อมาให้ท่านพูดหลายครั้งครับในเมื่อชื่ออยู่ในมือท่าน2คนก็แปลว่ามีคนที่อยากจะพูดเพียง2คนใช่หรือเปล่าคือถ้าคุณอยากจะพูดทำไมไม่เสนอชื่อขึ้นไปแล้วนะคราวนี้เนี่ยผมต้องกราบเรียนนะครับขออนุญาตเอ่ยชื่อก็ได้ไม่เสียหายคืออภิปรายอย่างที่ว่าเนี่ยมันไม่ได้อภิปรายเรื่องนี้มันอภิปราย
แบบว่าเอ้ยเดี๋ยวทักษิณก็ไปซื้อทักษิณรวยมหาศาลเอาเงินไปทุ่มซื้อเพราะสวที่มาจากการเลือกตั้งก็ซื้อหมดทักษิณซื้อได้หมดเดี๋ยวนี้อะไรทักษิณซื้อหมดนะเนี่ยอภิปรายอย่างเงี้ยด่าคนเสื้อแดงเผาบ้านเผาเมืองด่าคนเสื้อแดงฆ่าคนตายฆ่าตำรวจฆ่าทหารตายอย่างเงี้ยพิเชษเชื้อเมืองพานก็เห็นว่าโอ้มันอภิปรายซ้ำซากแล้วไม่ได้เกี่ยวข้องกับการที่ได้มาของสวเลยท่านก็เลยเสนอญัตติแล้วมีคนรับรองถูกต้องตามรัฐธรรมนูญทุกอย่างประธานทำอย่างอื่นไม่ได้ครับเมื่อมีคนเสนอญัตติก็ถามฝ่ายโน้นฝ่ายพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยคุณจะเสนอญัตติให้อภิปรายต่อหรือไม่เพราะพิเชษเชื้อเมืองพานเสนอญัตติให้ปิดอภิปรายและประธานจะทำอะไรได้ครับประธานทำไม่ได้ครับตามอำเภอใจไม่ได้ประธานก็ต้องโหวตก็ปิดประชุมสิครับแล้วมันผิดตรงไหนปปช.ปิดตรงไหนผมอยากจะให้เอาตารางเวลาขึ้นให้ท่านประชุมดูนี่ผมเอาเฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขที่มาสว.เอาตารางขึ้นมาเลยนะครับเอาตารางเวลาขึ้นมาเลยนะครับอันนี้ไล่เรียงเป็นวันๆเลยนะครับท่านจะเห็นนะครับวันที่20 21 22 23 24 20 21 22 27 28 30 4 6 กันยา 7 กันยา 9 กันยานะถ้าท่านเพ่งดูดีๆนะครับขอให้ไปดูที่เวลารวมทั้งหมด94ชั่วโมงนะครับประชาธิปัตย์อภิปราย28ชั่วโมงครับฝ่ายรัฐบาลอภิปรายรวมทั้งสิ้นนะ78วัน10วันดังกล่าวเนี่ยฝ่ายรัฐบาลอภิปราย1ชั่วโมงเองครับแล้วกรรมาธิการอภิปราย2ชั่วโมงดังนั้นถ้ารวมนะฮะประชาธิปัตย์ด้วยไม่ใช่รวมพรรคร่วมรัฐบาลกับกรรมาธิการอย่างเก่งก็3ชั่วโมงแต่ประชาธิปัตย์ใช้เวลาทั้งหมด28ชั่วโมงครับมากกว่ากันกี่เท่าครับมากกว่ากันเกือบ8เท่าเห็นมั้ยฮะเพราะคุณบอกว่าประธานตัดสิทธิ์ของผู้ที่จะอภิปรายได้อย่างไรเพราะในความเห็นของผมเนี่ยการลงมติของปปช.เมื่อวานเนี่ยเป็นการทำลายหลักนิติรัฐนิติธรรมโดยสิ้นเชิงครับทีนี้ผมเหลือเวลาน้อยแล้วผมก็จะตัดไปสู่อีกเรื่องนึงเลยนะฮะคราวนี้ผมยังไม่ทราบว่าวันนี้เนี่ยศาลรัฐธรรมนูญท่านจะวินิจฉัยอย่างไรนะครับเห็นไหมฮะผมขอแสดงความเสียใจต่อศาลรัฐธรรมนูญนะท่านพิจารณาอย่างนี้ได้ยังไงเพราะว่าการจะโมฆะได้มันต้องไม่บริสุทธิ์ไม่เที่ยงธรรมแต่นี่มันจังหวะที่เราไปใช้สิทธิ์เนี่ยคือจังหวะสำคัญนะฮะเราใช้สิทธิ์อย่างบริสุทธิ์และเที่ยงธรรมแล้วทำไมถึงจะโมฆะถ้าจริงนะฮะผมยังไม่ได้อ่านด้วยตัวเองน่าเสียใจมากเลยแล้วอย่างนี้เราจะยอมรับคำพิพากษาที่ขัดหลักนิติรัฐนิติธรรมได้ไหมครับพี่น้องครับผมเตือนนะฮะในวันนี้ท่านก็เห็นแล้วนะบุคลากรผมใช้คำว่าบุคลากรก่อนขององค์กรอิสระเนี่ยเป็นพวกที่ไม่เป็นประชาธิปไตยทั้งหมดเลยครับทั้งหมดเลยดังนั้นเนี่ยคงจะต้องเปลี่ยนบุคลากรกันละส่วนจะเปลี่ยนอย่างไรก็ว่ากันใหม่นะผมอยากจะกราบเรียนพี่น้องประชาชนทั้งประเทศใครที่ไม่เห็นด้วยเราใช้อารยะขัดขืนครับก็คือส่งไปเสียบัตรไปหาเขาครับแล้วทำพรหมทานอย่างที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนเรานะครับก็คือไม่เคารพไม่ต้อนรับนะฮะแล้วก็ส่งเสียงบอกให้เขารู้ตัวก็แล้วแต่ท่านนะครับผมเสียใจมากเพราะว่าการอ้างว่าผมก็ไม่ทราบเหตุผลนะการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งต้องเป็นวันเดียวกันทั้งประเทศมันจริงๆเนี่ยตัวอักษรเขียนเงินจริงแต่จริงๆมันไม่ใช่ลงวันเดียวครับเพราะลงคะแนนต่างประเทศก็วันหนึ่งลงคะแนนเสียงล่วงหน้าก็วันหนึ่งนะลงวันคะแนนจริงก็วันหนึ่งแต่บางเขตที่มันต้องซ่อมแซมเนี่ยก็อีกวันหนึ่งเพราะในอดีตที่ผ่านมาทุกครั้งนะฮะไม่เคยมีการลงคะแนนเสียงวันเดียวครับมาลงคะแนนเสียงหลายวันเพราะถ้าอ้างเหตุว่าลงคะแนนเสียงไม่ใช่วันเดียวและทำให้รู้ผลเลือกตั้งและทำใหเกิดความไม่เที่ยงธรรมสำหรับพรรคการเมืองต่างๆนี่ผมว่ามันไม่ถูกครับทีนี้ผมไปประเด็นที่3เลยนะครับก็คือเรื่องกาดกปปส.ครับแล้วเรื่องคนเสื้อแดงเราที่โดนกาดปปส.ฆ่าทิ้งครับที่เห็นชัดเจนก็คือคุณยืมมินล่าถ้ามีภาพนะฮะคือยืมมินล่าเนี่ยเขาเป็นพนักงานนะฮะบริษัทแห่งหนึ่งเป็นรปภ.นี่ที่ถนนลูกหลวงบริษัทโลหกิจกลการนะครับท่านก็ออกจากภาระหน้าที่ของท่านนี่ท่านก็ไปนั่งพักผ่อนที่สวนลุมนะสุดท้ายไอ้พวกกาดเนี่ย
มันมาล้อมจับตัวแล้วค้นพบว่ามีบัตรนปช.เท่านั้นแหละมันเอาไปกระทืบเลยฮะเอาไปกระทืบเนี่ยมัดมือมัดเท้าเดชะบุญมันไม่ได้ยัดถุงกระสอบนะแล้วไปโยนที่สะพานบางปะกงแล้วเดชะบุญเนี่ยเพื่อนเราคนนี้เนี่ยเขาเก่งฮะเขาสามารถดิ้นซะจนเชือกที่มัดมือหลุดเขาก็เลยว่ายไปที่ตอม่อได้ตะโกนเรียกเรือที่ทำรู้สึกจะเป็นเรือโดยสารหรือเรือหาปลาไม่ทราบนะก็เลยไปรับมาแล้วเลยส่งตำรวจแล้วก็เลยเล่าให้ฟังนี่ฮะสภาพเนี่ยเขาเล่าเลยว่าถูกไอ้พวกกาดกปศนี่กระทืบแล้วเขายังบอกต่อนะถ้ามีภาพส่งภาพมาเรื่อยนะครับเขาบอกต่อนะครับว่าไอ้พวกกาดกปศเนี่ยมัดมือมัดเท้ากระทืบเขาไม่หนำใจเนี่ยยังพาไปหาเขาพูดนะอิสระสมชัยแล้วเขาจำได้เพราะนักข่าวเขาถามย้ำนะคุณรู้จักเหรอเขาบอกรู้จักรู้จักชื่ออะไรอิสระสมชัยเขาขอชีวิตครับอิสระสมชัยไม่ให้ชีวิตกับเขาครับเอาคลิปขึ้นมาดูเลยเอาคลิปขึ้นมาดูเลยนะฮะเอาคลิปขึ้นมาดูเลยนะครับเพราะว่านักข่าวเนี่ยเวลาไปเยี่ยมเนี่ยก็ได้มีโอกาสถามนะครับน้ำเจ้าพระยาไม่ใช่เจ้าพระยาครับเอาไอ้อีเค่นะครับพูดใหม่ในใครสั่งนะครับอิสระสมชัยครับสั่งว่าไงครับว่าผมขอชีวิตครั้งสุดท้ายได้ไหมครับเขาบอกว่าไม่ได้ต้องโยนแม่น้ำไม่จะพยากับอีเช่กินแค่นั้นไม่เห็นเสียงชัดเลยใช่ไหมครับผมครับไม่เห็นหน้าครับเห็นหน้าไหมครับเห็นหน้าอิสระเห็นหน้าครับจำได้ครับผมแล้วจำหน้าอากาศที่มาซ้อมเราได้ไหมครับเขาได้ครับถ้าเห็นตัวจริงเติมได้ครับอยากจะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการถึงที่สุดเลยป่ะคะยากครับผมครับนี่ชัดเจนเห็นไหมฮะอิสระสมชัยยืมมิลล่าเป็นคนพูดคุณอิสระคุณต้องไปแถลงต่อศาลแล้วนะครับรู้สึกเวลาจะหมดแต่ผมจะขอนิดเดียวตำรวจเนี่ยเขาตามเรื่องครับมีถูกฆ่า3ศพศพหนึ่งอยู่ใกล้วัดเสมียนศพหนึ่งอยู่หลังหมอชิดใหม่ด้านหลังนะครับอีกศพหนึ่งเนี่ยอยู่ในถุงกระสอบแล้วก็มัดมือมัดเท้าใส่สร้อยนกหวีดนะครับทำดูราวกับว่าเป็นกอดกาดกปศแต่ตำรวจบอกว่าเอาสไลด์ขึ้นมาเลยเหยื่อทั้ง3รายเนี่ยเป็นชายถูกทำร้ายร่างกายเหมือนกันข้อที่2มีการมัดมือมัดเท้าเหยื่อข้อที่3มีการจัดฉากสวมเสื้อและนำสัญลักษณ์ของกลุ่มกปปสมาสวมให้เหยื่อก่อนจะทำลายหลักฐานด้วยการทิ้งศพในที่เปลี่ยวเวลากลางดึกนะฮะนอกจากนี้พบว่าเหยื่อ2ใน3รายเป็นผู้ที่เป็นกาดของกลุ่มนปชมาก่อนคราวนี้เนี่ยมีท่านหนึ่งนะฮะกราบเรียนด้วยความเคารพไม่ต้องการนำมาเสนอเพื่อที่จะนะฮะไม่ให้เกียรติกับผู้เสียชีวิตแต่เพื่อไม่ให้ท่านเห็นนะครับว่าเนี่ยตำรวจสันนิษฐานว่าเป็นกาดไม่ใช่เป็นนปช.มีบัตรนปช.อยู่แต่ถูกฆ่านะเอาภาพขึ้นเลยนะฮะภาพที่อยู่ในถุงกระสอบนะครับขึ้นมาเร็วๆนะครับแล้วตอนหลังเนี่ยตำรวจก็เลยไปสืบสาวราวเรื่องไปเอาCCTV บนสะพานพระราม8นะฮะมาดูก็พบว่าค่ําคืน1มีรถปิกอัพที่เปิดหลังวิ่งขึ้นไปบนสะพานพระราม8ในตอนนั้นกทมกําลังทําความสะอาดมีชายชะกันลงมาเจรจากับกทมเพื่อขอขึ้นไปข้างบนไอ้นี่มันก็ขึ้นไปอ้าวดูภาพเองแล้วกันนะฮะดูคลิปเลยฮะเสียงจะมีวัยรุ่น2คนนะครับชาย2คนใส่เสื้อผมแล้วตรงนี้นั่ง1คนตรงนี้นึงข้างในคนนี้ออกมาเจรจานะครับคันนี้คนขับ4คนด้านหลังเราไม่เห็นนะครับรถข้างหลังไม่เกี่ยวข้างหลังก็เห็นมาก็เลยมาบ้างนะครับคันนี้สักครู่นึงเขาก็เปิดทางให้ขึ้นไปนะครับสักครู่ก็เปิดทางให้ขึ้นไปนะครับเดินภาพต่อเลยครับนะครับตัวนี้คือเจ้าที่ของกทม.ที่ปิดกั้นไว้ช่วงนี้เวลาประมาณสักตีหนึ่งเสร็จนะครับวันนั้นเป็นวันที่น้ำทะเลหนุนขึ้น
หนุนขึ้น3-4 วันตรงนี้สะพานพระราม8ศพไปเจอตรงใกล้ๆกับสะพานสังฮีนั่นหมายว่าเมื่อศพตกลงไปแล้วเนี่ยมันก็มีโอกาสพัดเข้าไปด้านใต้นะครับรถคันนี้นะครับวิ่งขึ้นมาแล้วนะครับกล้องที่1นะครับภาพต่อไปเลยครับหน้าของนี้เปิดไปนะครับสังเกตดีๆนะครับท่านครับนะโยน1ชิ้นนะ1ชิ้นลงมาแล้วนะชิ้นที่1ชิ้นที่2นะครับโยนมาจากรถแล้วคนลงมาแล้ว1คน2คนโยนชิ้นที่1ลงแม่น้ำตู้มลงไปแล้วชิ้นที่2ตู้มก็ขึ้นรถแล้วก็วิ่งลงไปทางเดิมนะครับวิ่งลงไปทางที่ขึ้นมาเมื่อกี้ย้อนสอนกลับไปทางแยกจวบลองเหมือนเดิมนะครับตรงนี้นะครับกลับมานี่แหละครับกลับมาที่กล้องตรงนี้นะครับมาถึงจุดที่จะกลับแล้วนะครับคนรถเอากวยออกคนนั่งข้างซ้ายเอากวยออกนะมือขวาชักเห็นสังเกตเลยชักนะชักปืนยิงนะครับตรงจุดนี้พยานหลงยิงขึ้นมา3 นัดแล้วก็วิ่งตรงไปทางแยกจวบลองนะครับตรงนี้นะครับที่สังเกตดีๆนะครับนี่เป็นการยืนยันว่าการชุมนุมของกบฏสุเทพเทือกสุบรรณเต็มไปด้วยความโหดเหี้ยมอำมหิตมีอาวุธสงครามสารพัดอย่างสงสัยว่าจะมีทหารบางคนไปรับใช้ในสุเทพด้วยขอให้ตำรวจรีบจับคนร้ายโดยเร็วขอให้ประยุทธ์จันทร์โอชารีบเอาทหารออกจากกบฏกปปส.โดยเร็วขอบคุณมากครับสวัสดีครับ